รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มนะครับที่เรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็สีสันน่าทานนะครับใครทำเนี่ยก็แฮปปี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะครับกับเมนูซีเรียลมิลค์เชคครับมิลค์เชคของเรานะครับบอกได้เลยว่าทำง่ายจริงๆนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะทำในส่วนของมิลค์เชคกันก่อนเลยนะฮะแต่ว่าเราจะเตรียมเป็นนมแช่แข็งนะฮะเป็นนมสดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เลยครับเราก็แค่เทตัวนมสดนะฮะลงไปในพิมพ์น้ำแข็งครับเทนมสดนะครับลงไปจนเต็มพิมพ์นะครับจากนั้นปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็นำไปเข้าช่องแข็งนะครับรอจนตัวน้ำแข็งนมสดของเราเซตตัวดีนะครับและนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือตัวนมสดที่เราแช่แข็งไว้จนได้ที่นะครับพอเซตตัวปุ๊บเนี่ยก็กระเทาะออกมาจากพิมพ์ได้เลยนะฮะก็จะเป็นก้อนๆน่ากินแบบนี้เลยเพียงเท่านี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาทำมิลค์เชคกันครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะใส่ตัวก้อนน้ำแข็งนมสดของเราเนี่ยนะครับลงไปในอ่างผสมเลยใส่นมสดนะครับที่เป็นน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับตามด้วยซีเรียลของเรานะครับความอร่อยของเมนูนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ซีเรียลที่เราใส่เนี่ยแหละครับสังเกตดูมีหลากหลายสีสันเลยแล้วก็หลากหลายรสชาติด้วยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตบท้ายด้วยนมข้นหวานนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันนะฮะส่วนผสมแค่3อย่างนะครับเป็นนมสดแช่แข็งนะครับซีเรียลของเราแล้วก็นมข้นหวานนะครับพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็เปิดเครื่องปั่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นนะฮะจนตัวมิลค์เชคของเรานะครับเป็นเนื้อเนียนเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเนื้อเนียนได้ที่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนี่ครับนี่แบบนี้เลยเอาละครับหลังจากปั่นจนได้ที่นะครับเราก็จะตักใส่แก้วเสิร์ฟแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะบีบวิปปิ้งครีมด้านบนนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยซีเรียลอีกทีหนึ่งครับตกแต่งด้วยตัวซีเรียลของเรานะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับซีเรียลมิลค์เชคครับผู้ชมลองเอาไปทำเป็นเมนูประจำครอบครัวกันดูนะครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยอร่อยจากเครื่องดื่มที่คุณเท็ดดี้ทำให้รับประทานแล้วคราวนี้ก็มาถึงคุณยิ่งศักดิ์บ้างล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเมนูวาฟเฟิลทุเรียนครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคัพเค้กใส่กระทงให้สวยงามมาฝากกันค่ะ
คัพเค้กมีต้นกำเนิดจากอเมริกาเกิดจากการนำเค้กใส่ถ้วยอาหารเพื่อต้องการขนมชิ้นเล็กทานในครอบครัวจนกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันเนื้อเค้กที่เหมาะสำหรับทำคัพเค้กมากที่สุดคือบัตเตอร์เค้กเพราะตัวเนื้อเค้กต้องคงรูปได้ที่รวมถึงคัพเค้กหรือกระทงคัพเค้กก็สำคัญเพราะจะช่วยเพิ่มความสวยงามและมูลค่าของคัพเค้กได้กระทงใส่คัพเค้กที่นิยมได้แก่กระทงกระดาษสามารถทนความร้อนนำเข้าอบร่วมกับตัวเค้กได้นอกจากนี้ยังมีกระทงกระดาษที่เคลือบด้วยไขมันและพลาสติกแต่ไม่นิยมนำเข้าเตาอบจะทำให้สารที่เคลือบถ้วยปนเปื้อนในตัวคัพเค้กได้ถ้วยฟรอยมีคุณสมบัติป้องกันการซึมของน้ำหรือน้ำมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าอบจนสุกสามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็นถ้วยคัพเค้กแบบเคลือบส่วนมากนิยมอบเค้กให้สุกและตัดเป็นชิ้นใส่ลงไปไม่สามารถนำเข้าเตาอบได้เพราะจะทำให้ถ้วยคัพเค้กละลายเทคนิคการทำคัพเค้กและการใช้กระทงคัพเค้กในการทำคัพเค้กเพื่อให้ได้ทรงตัวดีและมีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเราควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะร่อนแป้งผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ควรมีการผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนเพื่อจะกระจายตัวได้ดีไม่ทำให้เกิดจุดบนหน้าขนมตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูดีเทคนิคนี้จะทำให้เนื้อขนมมีความนุ่มเบาเติมไข่ไก่ทีละฟองควรเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วปานกลางและควรทิ้งช่วงเวลาให้ไข่ไก่ฟองที่1เข้ากับส่วนผสมทั้งหมดจึงใส่ไข่ไก่ฟองที่2เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแยกชั้นใส่แป้งที่ร่อนเตรียมไว้ตีพอเข้ากันแล้วใส่นมข้นจืดตีให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องการเลือกถ้วยคัพเค้กควรเลือกเบอร์กระทงกระดาษที่พอดีกับถ้วยอลูมิเนียมที่รองเพื่อทำให้ทรงของคัพเค้กสวยไม่เบี้ยวตักเนื้อเค้กใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 350-375 องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อคัพเค้กสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้แล้วตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมทั้งสวยงามและน่ารับประทานแบบนี้อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM อร่อยจากเครื่องดื่มที่คุณเท็ดดี้ทำให้รับประทานแล้วคราวนี้ก็มาถึงคุณยิ่งศักดิ์บ้างล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเมนูวาฟเฟิลทุเรียนครับเราจะเสิร์ฟกับข้าวเหนียวและมีความเป็นทุเรียนอร่อยแบบไทยๆนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องเตรียมข้าวเหนียวมูลของเราก่อนข้าวเหนียวที่เรานึ่งไว้ร้อนๆเกลือป่นเสริมไอโอดีนจัดการโรยลงไปตรงข้าวเหนียวนะครับร้อนๆอยู่แบบนี้อัมพวากะทิ 100% นะครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับเสร็จแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเอาละพักข้าวเหนียวมูลตรงนี้ไว้ก่อนสักครู่หนึ่งเรามาทำวอฟเฟิลกันนะครับคุณผู้ชมครับเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบมีความเหนียวที่พอดีและสามารถทำวาฟเฟิลได้มีเนื้อละเอียดชวนรับประทานนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูคนผสมให้เข้ากันซะก่อนนะครับใส่ไข่ไก่แช่เย็นอัมพวากะทิ 100% น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียด
คนผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับประเดี๋ยวเราจะได้แป้งที่มีลักษณะเนื้อเนียนเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ดูอีกทีนะครับให้คุณผู้ชมพักส่วนผสมนี้ไว้ประมาณ1ชั่วโมงเร็วสุดครึ่งชั่วโมงแล้วเราเริ่มหยอดลงกระทะเลยครับพอเตาเริ่มอุ่นๆก็จัดการใช้น้ำมันพืชทาซะก่อนนะคุณผู้ชมนะทาเล็กน้อยวาเฟิลจะอร่อยต้องนุ่มชุ่มฉ่ำมีซอสสักนิดหนึ่งใส่อัมพวากะทิ 100% ครับแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมสีเหลืองไข่เนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นทุเรียนสูตรคีโตตราสีสันคนตลอดเวลาคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มข้นเอาล่ะคุณผู้ชมเห็นไหมเดือดแล้วพร้อมแล้วล่ะครับเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะครับ1กระทะวาฟเฟิลเสิร์ฟได้2ที่นะคุณผู้ชมข้าวเหนียวไม่ต้องเยอะมากนะคุณผู้ชมนะนะคุณผู้ชมจะสลบสไลด เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับวาฟเฟิลทุเรียนของเราน่ารับประทานไหมครับครับช่วงหน้าก็มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กซูกินีกับชีสฟรอสติ้งครับคุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมเค้กวันนี้ของนานานะคะเป็นเค้กซูกินีกับชีสฟรอสติ้งหรือชื่อเมนูเป็นภาษาอังกฤษว่าซูกินีเค้กวิทชีสฟรอสติ้งนั่นเองค่ะอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกเรามีเคล็ดลับเทคนิคการหยอดวุ้นไม่ให้สีซึมมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและนมสด UHT นำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้วิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำน้ำเชื่อมเข้มข้นรสสตรอเบอรี่และสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันแล้วพักไว้เคล็ดลับเทคนิคการหยอดวุ้นไม่ให้สีซึมการต้มวุ้นกับน้ำควรต้มให้น้ำเดือดทั่วคนต่ออีกสักพักเพื่อให้มั่นใจว่าวุ้นละลายจนหมดเมื่อหยอดวุ้นใส่พิมพ์รอจนวุ้นทรงตัวดีวุ้นจะไม่เกิดการคายน้ำซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการซึมของสีวุ้นเวลาสลับชั้นกันนอกจากนี้การใช้สีในการแต่งวุ้นไม่ควรใช้สีที่เข้มเกินไปควรเลือกใช้สีอ่อนเพราะจะไม่เกิดการซึมของสีให้เห็นอย่างชัดเจน
เทวุ้นนมลงในพิมพ์ขนาด6คูณ6คูณ2นิ้วประมาณ50กรัมรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นเทวุ้นสตรอเบอรี่ทับประมาณ50กรัมรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวทำเช่นเดิมสลับสีกันให้ได้7ชั้นโดยให้ด้านบนเป็นวุ้นนมรอจนวุ้นทรงตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์ตัดวุ้นเป็นชิ้นชิ้นละประมาณ1คูณ3นิ้วเรียงวุ้นสลับเป็นแนวตั้งและแนวนอนลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เคลือบด้วยวุ้นใสเพื่อให้วุ้นเกาะกันทำเช่นนี้ทั้งด้านล่างและด้านข้างของพิมพ์วิธีทำวุ้นไวท์ช็อกโกแลตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำนมสด UHT และวานิลาชนิดน้ำมาคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันพักไว้เทวุ้นไวท์ช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นนมสลับวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วจากนั้นทาเคลือบด้วยวุ้นใสเรียงวุ้นนมสลับกับวุ้นสตรอเบอรี่ปิดด้านบนนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูไวท์ช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่พุดดิ้งเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กมาฝากคุณผู้ชมแต่เค้กของเราเนี่ยเป็นเค้กที่เรียกได้ว่าคนไทยหลายคนจะต้องตั้งคำถามว่าเฮ้ยกินได้จริงเหรออร่อยจริงอ่ะเค้กวันนี้ของนานานะคะเป็นเค้กซูกินี่กับชีสฟรอสติ้งหรือชื่อเมนูเป็นภาษาอังกฤษว่าซูกินี่เค้กวิทชีสฟรอสติ้งนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยนะคะขั้นตอนการทำเค้กของเราง่ายค่ะขั้นตอนแรกของเราจะเตรียมส่วนผสมที่เป็นของแห้งก่อนคุณผู้ชมของแห้งของเราเค้กของเราวันนี้เนี่ยนะคะแป้งที่เราเลือกใช้วันนี้ในการทำซูกินี่เค้กนะคะเป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะค่ะใส่แป้งลงไป250กรัมนะคะของแห้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะจะมีลูกเกดเหลืองเบกกิ้งโซดาผงฟูกลิ่นวานิลาผงนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนผิวมะนาวค่ะและนี่เลยอบเชยป่นจากนั้นเนี่ยนะคะส่วนผสมแห้งของเราจะมีตรงนี้ด้วยวอลนัทอบแล้วก็ซูกินี่ขูดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะตีน้ำตาลของเรากับไข่ไก่น้ำตาลวันนี้ที่เลือกใช้เป็นมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวไข่ไก่3ฟองนะคะระหว่างรอส่วนผสมไข่ของเราขึ้นฟูนะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันของเราวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเราจะใส่ส่วนผสมของซูกินี่กับวอลนัทเข้าไปนะซูกินี่ขูดเลยมันเป็นอารมณ์เค้กแครอทอะแต่ว่ามันแตกต่างนะเดี๋ยวมาขอวอลนัทเลยนะอันนี้นานาใส่ถุงบีบนะคะเพื่อที่ว่าเวลาตักเข้าไปใส่พิมพ์ของเราอ่ะมันตักง่ายกว่าโอเคเราเข้าเตาอบนะคะอบไฟ155องศาเซลเซียส15นาทีระหว่างรอเค้กของเราสุกนะคะมาทำตัวครีมชีสฟรอสติ้งกันดีกว่าขั้นตอนแรกมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว
คล็ดลับเวลาทำซอสอะไรก็ตามถ้าเกิดสมมติว่ามีน้ำตาลทรายอยู่รวมกับแป้งข้าวโพดแนะนำให้ใส่ไปพร้อมกันเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้แป้งข้าวโพดของเราไม่เกาะกันเป็นก้อนเช่นกันกลิ่นวานิลาผงเนยสดชนิดเค็มนมสดค่ะจากนั้นนะคุณใช้ตะกร้อมือคนให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยนำขึ้นตั้งไฟส่วนผสมคนแล้วปิดไฟใส่ครีมชีสของเราลงไปเพิ่มความสดชื่นนะคะด้วยน้ำมะนาวค่ะคนแรงๆจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเตรียมส่วนผสมนี้ค่ะไว้เป็นซอสสำหรับราดบนหน้าเค้กของเราได้เลยเราจะเอาตัวครีมชีสของเราที่ตั้งไฟแล้วใส่ถุงบีบนะคะวางวอลนัทนะคะเต็มเม็ดใหญ่ๆลงไปเลยนอกเหนือจากวอลนัทแล้วนะคะนี่คุณอาจารย์เมย์เขากดน้ำตาลเป็นดอกไม้แบบนี้ไว้ให้เราด้วยเค้กซูกินี่กับชีสฟรอสติ้งหรือซูกินี่เค้กวิทชีสฟรอสติ้งเรียบร้อยแล้วค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังทั้งครอบครัวได้นะคะทาง YouTube ค่ะช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีหลังจากเข้าไปชมแล้วเนี่ยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มความหวานนะครับด้วยดอกกุหลาบนะครับจะเอามาทำเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆนะครับอย่างโมจิโต้กุหลาบครับแหมอายุป่านนี้จะมากินโมจิโต้อยู่เอาขนมดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวดำมูนกับแกงบวชมะม่วงครับเราสองคนก็มีเมนูของที่เรียกได้ว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อมาฝากเช่นกันขนมหวานของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรอ่ะอนาคตาค่ะ with strawberry sauce